สวัสดีครับทุกคนอยู่กับป้อมบานอมนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคม2566ตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกา10นาทีนะครับอยู่กับป้อมบานอมไปยาวๆสักพักหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีภารกิจนะครับที่มาดูด่านนะครับมาชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางนะครับไม่มีอะไรนะครับเดิมๆนะครับเช่นเคยด่านควันดำนะครับพี่น้องก็สวัสดีทุกท่านนะครับอาจจะไม่ได้เห็นหน้าป้อมบานอมมาสักพักหนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยเจอด่านนะครับเจอด่านผมก็ลงไปเยี่ยมชมด่านนะครับดูการปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมดาสไตล์ป้อมบานอมนะครับไม่มีปัญหานะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ถ้ามีปัญหาก็พร้อมจะมีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจดิบใจที่ได้สู้ทุกท่านนะครับแล้วก็ FC นักรบด่านเถื่อนนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2จากเพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางถนนบรมนะครับนี่บรรยากาศนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับไม่มีฝนนะครับแดดเปรี้ยงเลยแดดตอนเช้าเช้าแบบนี้นี่คือรถพี่น้องประชาชนนะครับที่ไปทำงานนะครับแล้วก็ไปส่งของบริเวณตรงย่านแถวนี้นะครับสาย2สาย3เป็นย่านที่รถขนส่งนะครับที่มาใช้บริการทางขนส่งนะครับทั่วไทยนะครับที่เขาส่งของไปไม่ว่าใต้อีสานนะครับจะใช้เส้นทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาดักอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่ามันหาง่ายนะครับที่จะมาจับพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับผมอยากสอบถามไปทางสำนักงานหลวงชาตินะครับแล้วก็ถามตั้งคำถามไว้เลยนะครับกับว่าที่นายกคนใหม่นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแบบนี้การตั้งด่านจุดตรวจควันดำวัดค่า PM 2.5 เนี่ยที่ตำรวจทำอยู่แบบนี้นะครับมันเกิดประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่พวกผมเนี่ยลงมาด่านเนี่ยมาหลายปีแล้วก็คือเห็นอยู่แบบนี้เป็นประจำนะครับว่ามันลดปัญหาค่า PM 2.5 ลดลงไปเท่าไหร่นะครับไม่มีใครสามารถที่จะมาตอบเราได้นะครับว่าผมก็ถือว่าลงเยอะนะครับพอสมควรนะครับขอเทสอีกสักครั้งนะครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นะครับขออ่านคอมเมนต์เสียงเป็นยังไงครับมาหรือยังครับโอ้ยลืมเปิดไมค์ปิดไมค์โอ้ยตายเลยครับพี่น้องเสียงคอเราเนาะนี่ครับก็กราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ยินผมนะครับขอโทษขอไปนะครับก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าเร่งรีบนะครับเร่งรีบที่จะมาดูด่านตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับว่าอ้าวโดนไปเท่าไหร่ครับ 1,000 ครับผม 1,000 ค่าไปเท่าไหร่ครับเจ้าที่ได้บอกไหมครับเขาไม่ได้บอกเขาก็นั่งขอดูหน่อยครับ 1,000 เนี่ยอันนี้เป็นใบควันดำเขาอันนี้เป็นใบเสร็จไม่ใช่ใบเสร็จเนาะเป็นใบสั่งที่จะไปจ่ายที่ตรงรอยฟ้าก็จ่ายประมาณ7วันไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องวันนี้แต่ค่าปรับเนี่ยโดนไป 1,000 ครับผมรู้สึกยังไงครับโดน 1,000 มันแค่หน่อยเดียวนี่มันน่าจะลุโลมันรถพี่คันไหนครับคันนี้ครับผมรถคันนู้นนะครับ183เกินเยอะมั้ยเกินเยอะมั้ยพี่เขาไม่ได้บอกไหนนะไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ก็เกินคันนั้นคันนี้ค่าควันดำโอ้มูลค่าเยอะเนาะต้อง 1,000 บาทเนาะ 1,000 บาทแล้วแป๊บเดียวมัน 1,000 บาทในวันนึงค่าแรงไม่ได้เลย
ค่าแรงวันหนึ่งพันหนึ่งเนี่ยทำงานวันนี้ไม่ได้เลยครับผมอ๋ออยู่สุรินทร์บ้านเฮาตัวนี้ครับผมอยู่สุรินทร์โอ้ยอยู่อำเภอใดครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเดี๋ยวมาบอกกับแม่ดิเนี่ยแม่นบ่ครับบ้านผู้ละก็อยู่สุรินทร์นี่กันล่ะบ้านแม่บ้านเดียวกันนะครับบ้านเดียวกันอยู่คอโคแถวพุ่นล่ะครับคอโคแต่ราคาโตน้อยพวกหนังสืออีหยังนี่ค่าก็บ่เห็นระบุสามเอกของก็เจอสิบสามเดี๋ยวเย็นๆก็อาจจะฝั่งโน้นนะบ่เห็นอ๋อนี่ของเขาห้าสิบหกค่าควันดำ56.22เขาได้บอกว่าบ่เกินเท่าไหร่50มันก็เกินบ่หลายซั่นล่ะนี่มันบ่หลายมันบ่อกที่บัดดำปึ๊ดมันบ่กันเด้อรู้มันเออมันมีแต่งมีเคอะไรเลยตามเราไม่ได้ก็เหยียบถึงขนาดนี้ออกเราออกตัวก็ว่าอยากอยากฝากไปถึงรัฐบาลบ่ที่แก้ไขปัญหาลักษณะแบบนี้บนท้องถนนไปตรวจเนี่ยรถของพี่เนี่ยรถของพี่นี่ไปตรวจอยู่ขนส่งมั้ยครับก็ตรวจครับตรวจผ่านบ่ก็ผ่านครับผ่านแต่มาจุดนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านก็คือเขาไปก็สงสัยบ่เกิดความสงสัยว่าไปตรวจมันหลายครั้งหลายคราวคือ10ล้ออ่ะเขาไปขนส่งเขาตรวจเช็คควันดำก็ผ่านแต่มาถึงจุดนี้เขาว่าไม่ผ่านก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงนี้ครับผมบ่เข้าใจเดี๋ยวผมถามแน่ว่ารถนี่ไปตรวจตลอคือไปตรวจที่ไหนครับที่ขนส่งเลยผมตรวจขนส่งเลยไม่ได้ตรวจตลอตรวจเอาไปตรวจตลอหรอกไปต่ออยู่ขนส่งครับผมไปตรวจก็คือไปตรวจตลอที่ขนส่งเลยแหละอ๋อไปตรวจตลออยู่ขนส่งก็คือตรวจอยู่ขนส่งนั่นแหละครับผมไม่ได้ไปตรวจตลอเอกชนแม่นบ่ไม่ได้เอกชนก็คือตรวจรัฐบาลแต่ก็ผ่านแต่ก็ผ่านเออไผสิบ่สงสัยล่ะแม่นบ่ครับสงสัยนี่ล่ะครับนี่ล่ะขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลเนาะกับนักรถบ้านเถื่อนนะครับขอบคุณพี่มากๆนะครับก็เดี๋ยวอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับอาจจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขนะครับว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนยังไงนะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าไปต่ออยู่ที่ขนส่งนะครับแต่ก็มาเจอเจ้าที่จราจรกลางเนี่ยมาตรวจก็ไม่ผ่านนะครับอันนี้มันคืออะไรนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านจุดนี้นะครับผมว่ายกเลิกขนส่งดีไหมครับเกี่ยวกับงานควันดำนะครับหรือการต่อภาษีนะครับผมว่ายกเลิกขนส่งน่าจะโอเคกว่าไหมนะครับเพราะว่าตรวจไปมันก็ไม่ผ่านนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนคนสัญจรไปมารถส่วนมากเป็นใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นธรรมดานะครับเนี่ยแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เพราะว่าเขามาตามหน้าที่นะครับตามคำสั่งของนายอ่ะนะเราก็ไม่ว่านะครับเราก็มานำเสนอนะครับนำเสนออยู่ที่ด่านนะแล้วก็มาชมนะครับเจ้าที่ตำรวจก็ทำงานกันไหมเจอกันบ่อยแล้วป้อมมาน้องครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอาขึ้นหัวจากป้อมมาน้องพี่ตามบ่โอ้ที่วางไหนที่วางไหนสมพรครับสมพรพี่สมพรครับผมเรียนงานอยู่ไหนอยู่ไทยหาครับไทยหาครับอันนี้ถึงยังเนี่ยถึงยังบ่เนี่ยบ่ครับบ่ผมติดตามป้าตั้งแต่ไม่อัดครับไม่อัดด้านไม่อัดครับผมโอ้ขอบคุณพี่สมพรโอ้สุดยอดสุดยอดครับครับสวัสดีครับพี่โอ้ดีครับเอฟที่ป๋าเอฟที่ป๋าเออนะครับก็นี่การตั้งด่านนะครับเขาจะมีกล้องแคมเปร่าอยู่ตรงนี้อยู่หน้าด่านตัวหนึ่งเขาจะใช้ไอ้ตัวนี้นะครับก็ต้องฝากนะครับพี่น้องประชาชนคนสัญจรไปมานะครับที่จะมาใช้ด้าน
ถนนสาย2นะครับพุทธมณฑลสาย2นะตรงนี้ตรงนี้แล้วกันนี่ประมาณนี้ประมาณซอย25นะครับนี่เขาจะวัดค่านะครับการจราจรนะครับคล่องตัวทั้งขาออกขาเข้านะครับคล่องตัวนะครับเนี่ยเขายังบอกว่าอภัยนะครับในความไม่สะดวกโอ้ยผู้ใดก็อยู่สะดวกนะครับพอคุ้นนะครับเนี่ยกล้องเห็นปะใส่ได้ป่ะเนาะไหนกล้องไหนมาฐานมาฐานจักใส่ได้ปุ๊บไม่แน่ใจด้วยครับพี่น้องใส่ได้ป่ะคือเป็นเห็ดปักล็อกนี่โอ้ครับเราก็ชมชมกันไปนะครับไปบางคลางอุ้ยสบาสมออึ้งอ่ะแต่มาตั้งอยู่นี่บ่ครับโอ้โหเจ้าที่จราจรนะครับเขาจะมีกล้องนะครับติดที่หัวบ้านนะครับที่อกเสื้อบ้านนะครับนี่คือด่านที่ถูกต้องนะครับเขาจะมีแบบกล้องแคมเปล่าติดตัวทุกนายแบบนี้นะครับหลีกเลี่ยงการลดปัญหากับพี่น้องประชาชนที่สงสัยนะครับถ้าติดแบบนี้พี่น้องประชาชนเขาไม่สงสัยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาทำตามระเบียบของสำนักงานตำรวจชาตินะครับนี่ว่าเขาไม่ได้ก็ถ้าว่าที่ท่านนายกนะครับก็เห็นแล้วเห็นคลิปนี้แล้วนะครับคลิปนี้อาจจะเข้าไปสู่ในสภาก็ได้นะครับในการที่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางแบบนี้ยืนมาตั้งด่านอยู่แบบนี้ไม่รู้ว่ามันลดปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะครับถนนนะครับผมเชื่อว่าถนนเนี่ยทุกคนคงคิดเหมือนกันว่าไม่ควรที่จะนำกลวยนำสิ่งของมาตั้งวางไว้เกะกะแบบนี้ชาวบ้านนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศไม่อยากจะเจอด่านนะครับเพราะว่าถนนหนทางเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ของที่จะมาเอามาตั้งนะครับสำนักงานนะครับการตรวจสอบเนี่ยของมลภาวะหรือการตรวจภาษีอะไรเนี่ยมันไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับก็คือสถานที่ขนส่งนะครับจะหลีกเลี่ยงการเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุนะครับบนท้องถนนนะครับผมว่ามันไม่ควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับออกมายืนแล้วก็มาวัดค่าแบบนี้เพราะว่าขนส่งถ้าไม่มีศักยภาพนะครับถ้าคิดว่าไม่มีศักยภาพแต่ผมไม่ได้บอกว่าขนส่งไม่มีศักยภาพนะถ้าคิดว่าขนส่งไม่มีคุณภาพนะครับก็ยกเลิกนะครับให้พี่ๆตำรวจนะครับเขาทำแทนเถอะนะมันจะลดภาษีได้เยอะนะครับลดจำนวนข้าราชการที่เป็นอยู่ขนส่งนะครับตรวจนะครับลดมันลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลได้นะครับเอาพี่ๆตำรวจแบบนี้ที่เขาเชี่ยวชาญ นะครับมาตรวจสอบแล้วก็ออกภาษีแทนนะครับเป็นผมว่าผมนำเสนอแล้วกันนะครับเป็นฝ่ายแบบฝ่ายเครื่องยนต์ดีเซลแล้วกันนะครับแต่เครื่องยนต์เบนซินนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ขนส่งทำแล้วกันนะครับเพราะว่าศักยภาพของพวกคุณนะก็ผมไม่ได้บอกว่ามีแค่นั้นนะไม่งั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาคงไม่มายืนดักอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าภาษีทุกคันนะครับเขาตรวจนะครับนำเสนอนะครับผมไม่ได้บอกว่าตำรวจจราจรกลางไม่ดีนะครับเขาทำตามหน้าที่นะครับผมก็ขอฝากเตือนนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่กำลังชมผมไลฟ์อยู่นะครับก็อย่าด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเดี๋ยวงานเข้าท่านนะครับจะเสียไปกินน้ำยี่สานผมก็นำเสนอครับนำเสนอพลเอกมาดานะครับเข้าใจตรงกันนะพี่น้องเดี๋ยวหาว่าป้อมบ่เตือนพี่ยังคือบ่บอกเนี่ยว่าบ่ด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาไปจังสันจังสี่โอ้ยมันยากดีพี่น้องเลยเขาก็ยืนตาเดียเห็นมองมองแม่งอยู่นี่เห็นป่ะเมื่อยครับตากแดดมันเมื่อยดิเห็นป่ะ
คนจนกว่าสิได้แต่ละคันนะครับพันละพันครับลดปัญหาอะไรได้บ้างครับคันละพันนะครับค่าปรับนี่ถือว่าสูงครับประชาชนกับสงสัยกันล่ะครับได้แต่สงสัยแต่เห็นยังกับว่าได้ครับสีสู่กับเปลืองเงินครับบางเดียวรับสารภาพไปกับเพียแค่พันเดียวเหมือนว่าเสียค่าปรับอยู่เนี่ยไปต่อขนส่งเสือกท่านอีกงงครับแบบนี้พี่น้องประชาชนงงครับวันนี้นะครับหัวหน้าด่านร้อยตำรวจเอกสุวรรณจันทร์หัวหน้านะครับเป็นหัวหน้าชุดนี้นะครับหรือผู้ควบคุมด่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมนะครับอาจจะเข้ามาช้าหน่อยก็ขอโทษขอไปนะครับดูคลิปแรกๆอาจจะไม่มีเสียงนะครับ โอ้ยลืมเปิดไมค์เห็นว่าเห็นว่าสาย2นะจ๊ะสาย2นะประมาณซอย25นะครับก่อนถึงบรมประมาณ1กิโลเมตรถึงบรมนะครับนี่พี่ๆตำรวจมาดักนะครับตั้งด่านคนเขาอยู่บอกจุดตรวจหุ่นวัดควันดำอยู่หุ่นโอ้ยโล่งครับเห็นไหมจุดก็สีได้แต่ละคันนี่ครับเมื่อยครับโอ้ยพี่เห็นว่ายังไงครับยกเลิกด่านควันดำจะดีไหมนำเสนอข้อที่2นะครับฝากถึงนายกนะครับว่าที่นายกสมัยนี้นะครับชุดที่26นะครับก็ฝากอีกเรื่องนึงนะครับถ้าท่านกำลังดูไลฟ์สดนะครับก็ขอบคุณเป็นล่วงหน้านะครับก็ฝากถึงพรรคนะครับพรรคอันดับหนึ่งแล้วกันนะครับพรรคก้าวไกลก็ต้องฝากนะครับเพราะว่าเขาเป็นพรรคอันดับหนึ่งนะครับพรรคใหม่เป็นอันดับท้ายๆนะครับแต่ก็พวกเราจะโอเคจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามนะครับแต่สิ่งนี้สิ่งที่สองนะครับที่ผมจะขอนะครับยกเลิกรางวัลนะครับนำจับเกี่ยวกับงานการจราจรเกี่ยวกับยกเลิกรางวัลนำจับพี่น้องเห็นว่ายังไงครับยกเลิกออกจากระบบนะครับออกจากองค์กรตำรวจนะครับไม่ให้มีนะครับเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเข้าหลวงหมดนะครับเพราะว่าพี่ๆเขาเนี่ยมีเงินเดือนอยู่แล้วครับผมว่าถ้าเงินเดือนไม่พอก็ผมว่าเพิ่มเงินเดือนให้พี่ๆเขาดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องจำเป็นต้องมาโอ้โหมายืนแบบนี้มันอันตรายนะครับตั้งแบบอย่างที่ผมว่านะครับไปข้อ1ข้อ1นะครับตั้งเป็นเหมือนขนส่งนะครับศูนย์ตรอแบบนี้เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให้เจ้าหน้าที่จราจรกลางทำนะครับขนส่งไม่ต้องทำนะครับเพราะถึงทำจราจรกลางก็มาตรวจอยู่ดีนะครับยกเลิกรางวัลนำจับเป็นยังไงครับพี่น้องได้เห็นด้วยกฎ1นะครับเพื่อจะนายกนะครับท่านต่อไปอาจจะได้เห็นนะครับว่าควรจะปรับเปลี่ยนดีไหมแบบนี้นะครับเอาเงินนะครับทุกบาททุกตังค์นะครับเอาเข้าหลวงนะครับหลวงอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับเอารางวัลนำจับแบบนี้หรือค่าปรับแบบนี้เอาเข้าหลวงนะครับเงินเดือนพวกนั้นก็เอามาสมทบกันกับข้าราชการนะครับมันจะดีกว่าไหมพี่น้องนะครับถ้าตำรวจขยันนะครับตั้งข้อบังคับเลยคุณชอบตั้งด่านใช่ไหมตั้งเลยทุกวันเลยแต่เงินเข้าหลวงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เพิ่มโทษนะครับกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ประพฤติมิชอบนะครับเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
แต่ผมไม่ได้บอกว่าตำรวจที่นี่เขารับผลประโยชน์อะไรนะครับแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ว่าตำรวจที่นี่นะครับต้องเข้าใจกันนะครับว่าเดี๋ยวคนแบบไปเข้าใจผิดว่าตำรวจที่นี่นะโอ้โหเรียกรับเงินนะครับไม่ใช่นะครับก็เพิ่มโทษข้อที่3เพิ่มโทษนะครับข้อที่2ไปแล้วข้อที่3เพิ่มโทษเจ้าที่ตำรวจที่เรียกรับเงินนะครับเพราะว่ามันเป็นภัยต่อประเทศชาตินะครับทำให้ประเทศชาติชิบหายนะครับระบบข้าราชการมันจะล้มเหลวนะครับในการเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มโทษนะครับไล่ออกนะครับไม่ต้องย้ายไม่ต้องเด้งอะไรนะครับนะก็ฝากฝานะครับถึงรัฐบาลชุดใหม่ชุดที่26นะครับถ้าดูผมนะขอบคุณเป็นล่วงหน้านะครับดูนะครับท่านผู้ชมนะครับว่าเดี๋ยวผมถามผู้กองนะว่าตัวเนี่ยมันลดลงไปเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าผมถามพวกลูกน้องของท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับไม่ค่อยเรียกรถเลยเมื่อเราบอกเมื่อเราบอกขอบคุณมากพี่เพิ่นเมื่อยมันห้อนแดดห้อนบ่ห้อนบ่สู่ต่อไปเรียบร้อยแล้วพี่เรียบร้อยแล้วโอ้ยหนาเนียนบ่มาให้กันกินแล้วขอบคุณครับเอาน้ำใจน้ำใจปฏิเสธกันซะสิว่าทั้งเลยเนาะน้ำใจเพิ่นเมื่อยมันยืนอยู่พูดคือจริงๆแล้วคือสถานยังไงเขาก็มาตามหน้าที่ของเขานะครับเรามานำเสนอนะครับให้รัฐบาลชุดใหม่นะครับที่จะมาปฏิรูปนะครับองค์กรตำรวจนะครับว่าถ้าเป็นไงครับสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยจะไปปรับปรุงแก้ไขไหมหรือดีแล้วถ้าคิดว่ามันดีแล้วก็ทำต่อไปครับนะแต่ตัวผมคิดว่าตามนั้นครับตามที่ผมนำเสนอแล้วกันนะครับตามข้อนะยกเลิกขนส่งนะครับในจุดที่มันเป็นการตรวจพวกเครื่องยนต์ดีเซลยกเลิกไปให้ตำรวจทำแทนนะครับมันสามารถระเบียบกฎหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าคนเป็นผู้เขียนนะครับผมไม่ได้บอกว่าหมาเป็นคนเขียนนะคนเป็นคนเขียนนะครับมันสามารถลบได้กฎหมายมันสามารถลบได้นะครับเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเป็นคนเขียนคนก็เป็นคนลบได้นะครับสิ่งที่ขนส่งทำมันไม่คิดว่ามันไม่ถูกอ่ะแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ถูกนะแต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ถูกก็ปรับปรุงนะครับยกเลิกนะครับแล้วก็มาแก้ไขนะตรงนี้ไม่เสียค่าปรับนะครับพี่น้องเขาก็มาออกไปสั่งกันไม่ผ่านโอ้ยโว้ไลกับอันนี้ขอหรอกคุณพี่น้องโอ้ยนี่แหละครับคือปัญหาของแต่ละวันบนท้องถนนนะครับปัญหากับชาวบ้านด่านตรวจนะครับไม่ว่าเป็นด่านจราจรนะครับด่านตรวจขันวินัยจราจรด่านดักก็มีนะครับด่านดักยังไงนะครับพี่น้องก็ไปเจอแบบซุ่มบ้างครับแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับตั้งด่านแบบนี้มันถูกต้องนะครับตั้งด่านถ้าจะตั้งนะครับตามระเบียบของตลมีกลวยมีป้ายชัดเจนมีชื่อหัวหน้าด่านชัดเจนแบบนี้นะครับพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่ว่านะครับแต่เสือกมีจราจรนะครับบางสน.นะครับเสือกแบบทะลึ่งนะครับไปยืนดักพี่น้องประชาชนตามเสาไฟฟ้าตามสี่แยกไฟแดงแบบนี้มันอันตรายนะครับแบบนี้โอเคเรารู้ว่ามัน
อาจจะไม่ชอบว่ามีการตั้งด่านแบบนี้นะครับแต่ทำไงได้ครับนายเขาสั่งมานะครับลูกน้องเขาก็ทำอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่ผมอยากขอฝากนะครับพูดกับหลายสน.หลายพื้นที่นะครับก็เอาไปพิจารณานะครับถ้าเห็นลูกน้องนะครับไปยืนดักพี่น้องประชาชนคนสัญจรไปมานะครับถ้าคุณจะหาความผิดนะครับมีทุกวินาทีนะครับผมบอกนะครับเอ้ามันมีคำถามนะครับสำหรับพี่น้องบางคนเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับคำถามบอกว่าเออแล้วเขาทำผิดอ่ะผมถามหน่อยครับคุณไปยืนอยู่บนซอยไหนก็ได้นะครับว่ามีคนกระทำความผิดไหมหรือทางที่หลักๆนะครับถ้าให้จราจรแต่ละนายเนี่ยไปยืนอยู่คนเดียวแบบนี้สองคนไปหาความผิดของชาวบ้านแบบนี้คุณคิดว่ามันอันตรายไหมอย่าตั้งคำพูดแบบโง่ๆนะครับผมบอกนะมันมีเห็บหมานะครับที่มาเม้นว่าเฮ้ยก็เขาทำผิดผมรู้ว่าเขาทำผิดนะครับก็ฝากนะครับคุณใช้สมองคิดหน่อยว่าเขารู้ว่าทำความผิดนะครับแต่ความเหมาะสมว่าระเบียบสำนักงานหน่วยชาติที่เขาตั้งไว้คุณทำหรือเปล่าไม่ใช่คุณไปดักไปซุ่มเพื่อจะได้ผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์อะไรนะครับผลประโยชน์กับรางวัลนำจับไงครับมันมีไงรางวัลนำจับมันมีไม่ผลประโยชน์ยังไงครับนี่คือสิ่งที่ข้อที่3ที่ผมเรียกร้องนะครับให้นำใบสั่งทุกใบนะครับของในประเทศเรานะออกจากระบบไปเลยเอาเงินเข้าหลวงครับเพราะว่าเจ้าที่ขยันใช่ไหมโอ้ขอโทษด้วยครับคุณคิดว่ารอดไหมคันนี้รอดนี่ไม่รอดก็เอาไปแก้ไขเห็นว่ามันบอกว่าบ่รอดพะนะบ่ว่ากันเอาเบิ้ลไรเบิ้ลไรรถตายผมจะบอกแล้วว่ารถตายเมื่อกี้นี่เบิ้ลแบบควนเจียวงันเลยเมื่อกี้นี่แบบทดสอบแบบควันแบบโอ้โหแบบจะบอกได้ว่ารถพังโอ้เอายู่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 โอ้ยู่ซอยยู่ครับพี่น้องเลยเห็นบอกเป็นทั้งแดดพอดีตัวสอบว่าแฟมารถเขารถพี่น้องประชาชนอ้าวเป็นทั้งแดดพูดพอดีนี่ผู้กองสุวรรณสวัสดีครับรถลงไปเท่าไหร่แล้วไอพีเอ็ม 2.5 เนี่ยรถลงไปจากเท่าไหร่แล้วมันเป็นเรื่องของกรมมลพิษครับอ๋อต้องไปสอบถามใช่ครับกรมมลพิษกับต้องไปสำนักงานเขตเขาเขาถึงจะรู้ใช่ไหมว่ามันลดลงไปเท่าไหร่แต่พวกท่านไม่รู้ใช่ไหมผมมีหน้าที่มาจับอย่างเดียวมาจับอย่างเดียวโอเคขอบคุณมากท่านสุวรรณจันหัวหน้าขอบคุณท่านมากๆนะครับท่านผู้กองนะครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากถามนะครับเพราะว่านี่แหละผมอยากนำเสนอครับให้รัฐบาลชุดใหม่นะครับเอาไปพิจารณานะครับสิ่งที่นี่คือปัญหาของสังคมนะครับว่ามันค้างคาใจนะครับว่าคำถามแบบลงไปเท่าไหร่แล้วไม่มีรู้นะครับไม่ได้รู้เขาอันนี้คือไปว่าพี่เขาไม่ได้นะเพราะเขาไม่รู้จริงๆเป็นผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาวัดค่าแล้วนะ นี่ครับไขข้อสงสัยคือมันผมลงเยอะแล้วนะครับพี่ตำรวจเขาก็ให้ข้อมูลมาก็ถือว่าเยอะก็ถือว่าเยอะนะครับก็ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับที่รถพี่น้องที่ควันดำนะครับก็ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเป็นยังไงเบิ้ลเมื่อกี้รถคือเป็นคือมันเป็นยังอ่ะไปเบิ้ลเมื่อกี้นี่ไปเลยบ่ครับผมเห็นยังไงแบบนี้นี่นี่แหละครับไปเบิ้ลปุ๊บนี่เครื่องมันแม่นน็อกระบบแบบนี้นี่ตายมันเป็นน้ำมันเบิดบ่มันเบิดบ่เอาไปเอามาจะได้เสียเงินอีกดิเนี่ยเสียเงิน1,000บ่พอมันเสียค่าซ่อมรถอีกดิบ่สินี่ออกไปใบสั่งออกไปใบสั่งอย่าออกเขาเถอะผู้กองเอ้ย
คันรถพังหันยะสอเขาว่าเก้าไปรถโอ้ยมันกินนะมันบ่ทันแล้วเมื่อกี้นี่มันแค้นบ่สิไปไสครับมาตาบ้านเฮามันบ่อ้าวดีแล้วบ่เป็นหยังรถรถพังนี่โอ้งานนอกเลยเด้อครับรถพังบ่พังก็เสียเงินคือเอาไอ้นั่นแหละโอ้ยผมอ่ะเมื่อยเมื่อยอกเมื่อยใจน้ำพี่น้องประชาชนนะครับสวัสดีครับมาฮอดเมื่อกี้นี่ละครับครับผมไปตั้งอยู่กระทรวงจำเมื่อไหร่วะเนี่ยโอ้ยจำได้สุดล้อเขาเนี่ยคือว่าอยู่กับผู้กองเกษตรกรพ่อตาเขาบ่โอ้ขึ้นตลาดวันแล้วไปอยู่ไสมาดิเนี่ยตลาดผู้บ่ง่ายเราบ่ง่ายแล้วไปอยู่ตลาดผู้แม่ผู้หญิงมาแค่ไหนจำเมื่อไหร่วะเนี่ยจำได้หลายโอ้ยจำได้เบิดหลายอยู่นี่เพราะว่าที่อยู่ไอ้ทั้งกระสีถึงบางทีจำได้ไอ้จังไหนนี่ไอ้ออกไปทั้งไหมนี่เกินไปเท่าไหร่ขั้นนี้เกินไปเท่าไหร่50ค่าไอ้มาตรฐานอยู่ที่30เขาเพิ่มขึ้นมาบ่แม่นบ่บ่เพิ่มให้ถามผู้กองมาถามผม30แต่ว่าเกินมาประมาณ50โอ้ย30นี่หน่อยเด้ครับพี่น้องวานไปครับตำรวจก็มีทุกคนบ้านเฮาครับตำรวจโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับผมป้อมนอนนะครับขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าควันดำนะครับก็ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับถ้าสงสัยก็ถ้าคิดว่ามันไม่ผ่านตรงนี้ก็เข้าไปตรวจขนส่งก็ได้นะครับเราไม่อยากเสียตังค์ก็ไปขนส่งไปปฏิเสธข้อกล่าวหาก็ได้ว่ามันไม่ดำนะแต่ถ้าเรามองเห็นปุ๊บว่ามันคิดว่ามันดำแบบนี้เราก็เสียค่าปรับแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับแต่ถามว่าเจ้าที่ว่ามันลดลงไปเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้หรอกตามที่ท่านผู้กองสุวรรณว่าครับโอเคแล้วครับท่านผู้ชมผมป้อมบรรณมนะครับขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามผมป้อมบรรณมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย